ผมคิดว่าทุกอย่างมันย่อมมีอุปสรรคของมันครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนนะครับจะปล่อยให้อุปสรรคครับมันมาเป็นตัวขวางทางหรือว่าเราจะก้าวข้ามอุปสรรคครับเหมือนคำที่ว่าแพ้ได้แต่ไม่ท้อนะครับสวัสดีชาวหัวแอมทุกคนนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์โควิด2019ไปด้วยกันครับจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด2019พวกเราก็ได้ถูกลดเวลาการฝึกซ้อมของทีมลงเหลือแค่ครึ่งวันแต่ผมก็ได้เพิ่มเวลาให้กับตัวเองในการฝึกซ้อมมากขึ้นถ้ามีเวลาว่างมากพอผมก็เวลาไปวาดรูปต่อจิ๊กซอดูหนังฟังเพลงพักผ่อนหย่อนใจสบายๆไม่มีปัญหาเลยครับผมก็อยากขอให้ทุกคนนะครับช่วยกัน stay at home and social distancing ด้วยครับรู้สึกเสียดายนะครับที่ปีนี้ไม่ได้จัดแข่งเพราะว่าพวกผมก็อุตส่าห์เตรียมตัวมาอย่างดีครับพาราลิมปิกที่เลื่อนไปจัดปีหน้านะครับปี2021ผมก็ได้มีการวางแผนเตรียมตัวในการซุ่มซ้อมเหมือนเดิมเป้าหมายก็ยังคงเหมือนเดิมครับก็คือเราก็ตั้งใจที่จะไปป้องกันแชมป์แล้วก็ไปคว้าแชมป์ทำทริปเปิลแชมป์ให้ได้ครับสำหรับประเภททีม For the best games